นี่คือวิธีการดัดแปลงนะครับเป็นจากบูทเป็นเบ้าโดยที่ใช้เราใช้เหล็กเส้นเข้าไปเสียบแล้วก็ทำบูทเนี่ยแล้วก็ใช้เหล็กปลาปลา1นิ้วตรงแบบนี้นะครับแทนบูทแล้วมันจะแน่นเนี่ยครับเราใช้เหล็กปลาปลาแทนถ้าเป็นตัวเก่านี่มันจะเป็นบูทอย่างนี้นะครับบูทอย่างนี้ครับมันก็แน่นอยู่ครับแต่เข้าไปปุ๊บมันก็จะฉีกตรงนี้หลุดพังอันนี้คือบูทตัวเก่านี่คือร้าวหมูของจังหวัดหนองคายแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นทำแบบนี้มันก็จะดีในการที่เราใช้วิธีเห็นไหมครับมันก็จะแน่นหนากว่าในการใช้เหล็กเข้าไปเสียบทำแทนบูทไปจะเปิดไปที่นู่นเปิดไม่ออกThank you.